พลเอกยุทธศักดิ์ สังสีประภาครับประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเดินทางเยี่ยมชมการฝึกซ้อมของทัพเตะชายไทยในช่วงเช้าครับความไหวของทัพเตะทีมชาติไทยซึ่งมีโปรแกรมลงสนามนัดที่2พบกับทีมชาติอินโดนีเซียวันพฤหัสบดีที่12ธันวาคมนี้ล่าสุดซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองกุนซือใหญ่ได้นำลูกทีมทำการฝึกซ้อมตั้งแต่ช่วงเช้าเวลาประมาณ 8:30 น.ณสนามปาทูมาสเตเดียมโดยการซ้อมเน้นที่แทคติกการเข้าทำประตูจากด้านข้างและเรื่องของการจบสกอร์ซึ่งใช้เวลาในการซ้อมประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งจึงเสร็จสิ้นโดยในระหว่างการฝึกซ้อมพลเอกยุทธศักดิ์ ศักดิ์ศรีประภาประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยได้เดินทางเข้าไปเยี่ยมชมการฝึกซ้อมพร้อมให้กำลังใจและกล่าวให้โอวาทกับบรรดานักเตะและสตาฟโค้ชพร้อมกันนี้ยังได้มีการมอบเงินจำนวน 30,000 บาทเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทีมด้วยโดยทางพลเอกยุทธศักดิ์ ศักดิ์ศรีประภาได้เปิดเผยว่ารู้สึกเสียดายที่ในเกมแรกนักเตะไทยเอาชนะทีมชาติติมอร์เลสเต้ได้เพียงแค่3-1แต่ก็เข้าใจดีว่าอาจจะเกิดจากการเล่นอย่างระมัดระวังและเน้นการไม่เข้าปะทะเพราะ2เกมต่อไปที่จะพบกับทีมชาติอินโดนีเซียและทีมชาติเมียนมาถือเป็นเกมสำคัญและมีผลต่อการลุ้นเข้ารอบน็อกเอาท์ของทีมชาติไทยเพราะวันนี้พลเอกยุทธศักดิ์ยังยอมรับว่าการเป็นเจ้าภาพของเมียนมาในครั้งนี้ค่อนข้างจะขาดความพร้อมในหลายๆด้านซึ่งก็ได้มีการให้คำแนะนำและทางเจ้าภาพเองก็พยายามที่จะปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นขณะที่ในเรื่องของการจะเป็นเจ้าเหรียญทองนั้นพลเอกยุทธศักดิ์ ศักดิ์ศรีประภาได้ฝากถึงชาวไทยว่าไม่อยากให้คาดหวังในเรื่องของการเป็นเจ้าเหรียญทองในกีฬาซีเกมส์ครั้งนี้เพราะเจ้าภาพอย่างเมียนมาประกาศเอาไว้แล้วว่าจะขอเป็นเจ้าเหรียญทองให้ได้โดยอยากที่จะให้นักกีฬาไทยทำงานในกีฬาสากลซึ่งมีการแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกให้ดีที่สุดเท่านั้นก็เพียงพอแล้วครับดูจากแรกแล้วเราใจอยากให้ทำได้มากกว่านี้นะครับแต่ผมคิดว่าเราคงจะรักษาตัวนักกีฬาไว้มากกว่าแล้วก็ไม่ให้นักกีฬาเสี่ยงต่อการบาดเจ็บมากเกินไปเพราะว่าแมตช์ที่2กับแมตช์ที่3เนี่ยเป็นแมตช์ที่มีความสำคัญที่จะเข้าไปตัดเชือกถ้าบาดเจ็บซะตั้งแต่แรกแล้วก็จะทำให้เราเสียนักตัวนักกีฬาที่สำคัญไปเขาก็พยายามอย่างยิ่งนะครับพยายามอย่างยิ่งที่จะทำให้ดีที่สุดนะแต่การที่เขาร้างไปนานแล้วก็ทิ้งไปนานการที่เขาเริ่มต้นก่อนวันเปิดเนี่ยมีหลายเรื่องที่จะต้องแก้ไขเขาก็เราบอกอะไรไปเราชี้แจงอะไรไปเขาก็พยายามอย่างยิ่งเลยที่จะปรับปรุงตัวให้ทันให้ดีที่สุดนะครับอย่างที่เราทราบอะว่าเขาก็หวังที่จะเป็นเจ้าเหรียญทองมากที่สุดเราก็พูดกับนักกีฬานะครับแล้วก็อยากให้ประชาชนทั้งประเทศมองในเรื่องของกีฬาที่เป็นโอลิมปิกถ้าหากว่าเราได้เหรียญทองมากที่สุดในกีฬาที่เป็นมีการแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกแล้วก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จนะครับเราอย่าไปคิดถึงเรื่องเหรียญมากจากไอ้กีฬาพื้นบ้านซึ่งไม่มีความจำเป็นอะไรเลยสิ่งที่มีความสำคัญก็คือกีฬาที่จะต้องมีการแข่งขันกันในระดับโอลิมปิกเนี่ยคือสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งด้านของซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองได้เปิดเผยหลังจบการฝึกซ้อมว่าการซ้อมยังคงเน้นเรื่องของการจบสกอร์เป็นพิเศษเพื่อเตรียมไว้เป็นทีเด็ดในการพบกับทีมชาติอินโดนีเซียเพราะวันนี้ยังได้พูดถึงคู่แข่งในสาย A ซึ่งลงสนามกันไปเมื่อวันที่8ธันวาคมด้วยว่าทุกทีมล้วนมีความแข็งแกร่งทีมชาติลาวที่เหลือ10คนก็สามารถตีเสมอทีมชาติสิงคโปร์ได้ขณะที่ทีมชาติเวียดนามยังคงเปี่ยมไปด้วยคุณภาพหลังจากถล่มเอาชนะทีมชาติบรูไนเจ็บตัว0ยังก็ตามยังคงไม่เห็นฟอร์มของแชมป์เก่าอย่างมาเลเซียแต่ก็เชื่อว่าคงจะแข็งแกร่งไม่ต่างกันครับก็เน้นจังหวะเข้าทำประตูนะครับเพราะว่าเราใช้กัดเปลืองในแมตช์แรกนะครับก็ซ้อม2วันนี้ก็เน้นการโจมตีมากขึ้นนะครับแล้วก็เด็กทุกคนก็ตั้งใจนะครับมีสมาธิแล้วก็สนุกสนานนะครับทุกคนก็ค่อนข้างที่จะสดชื่นไม่มีใครบาดเจ็บไม่มีใครตึงนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับณวันนี้นะครับก็โอเคนะครับเขาก็ต้องซัดกันไปนะครับเราก็ดูว่าเขาเล่นยังไงนะครับก็แต่ละทีมก็ไม่ธรรมดาหรอกอย่างเช่นลาวใช่ไหมก็เสมอสิงคโปร์ได้นะครับแล้วเล่นคนน้อยกว่าด้วยนะครับแล้วก็ส่วนเวียดนามเองก็ยังคงความแข็งแกร่งอยู่ถึงแม้ว่ารูปแบบเกมเขาก็จะเหมือนเดิมนะครับก็อัดบูไนมา 7-0 ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวต้องดูมาเลเซียด้วยนะครับขณะที่ในช่วงเย็นเวลา 16:00 น.ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองได้พาลูกทีมเดินทางมายังสนามทูวานาสเตเดียมเพื่อดูฟอร์มการเล่นของนักเตะทีมชาติอินโดนีเซียคู่แข่งในเกมนัดถัดไปซึ่งลงสนามพบกับทีมชาติกัมพูชาโดยผลการแข่งขันนั้นจบลงด้วยชนะของทีมชาติอินโดนีเซียที่สกอร์1-0ซึ่งเกียรติศักดิ์เสนาเมืองได้กล่าวหลังจากชมเกมการแข่งขันจบสิ้นว่าอินโดนีเซียมีกองหลังที่รูปร่างสูงใหญ่และแข็งแกร่งแต่ยังคงมีจุดอ่อนที่สามารถให้เจาะเข้าไปทำประตูได้พร
ร้อมกันนี้ยังยืนยันจะใช้ระบบการเล่น 4-3-3 ลงสนามเช่นเดิมเพียงแต่ต้องดูว่าจะใช้แทคติกการเล่นแบบใดในการเจอกันเท่านั้นเด็กๆก็คงเห็นแล้วเนาะก็ตอนแรกคิดว่าอินโดจะบุกลุยนะครับก็เอาชนะแค่กัมพูชาได้ 1-0 นะครับก็จริงๆอินโดเขาคงทำตามเป้าหมายได้3แต้มนะครับแต่เราเองก็คงไม่ประมาทนะเพราะว่าทุกทีมที่เจอเราส่วนใหญ่ก็ตั้งใจหมดวันนี้เขาคงคิดว่ากินกัมพูชาได้ง่ายๆแต่เราก็ให้เด็กเห็นแล้วนะก็คิดว่าถ้าเราทุกคนพร้อมสดเราก็น่าจะต้องเก็บ3แต้มให้ได้เพื่อที่จะกลุยไปสู่รอบต่อไปนะแล้วก็แมตช์ต่อไปต้องจัดเตะกับพม่าด้วยนะจริงๆแผงหลังเขาก็แข็งแกร่งนะเขามีตัวใหญ่นะแต่ก็ไม่ได้แบบแข็งแกร่งมากนักยังมีช่องอยู่จริงๆแล้วกัมพูชาค่อนข้างที่จะมีโอกาสด้วยเหมือนกันเพียงแต่ว่าพลังที่เขาใส่ไปกับเจ้าภาพพม่าเนี่ยมันหายไปเยอะถ้าเป็นสดๆวันนี้ถ้ากัมพูชาสดๆกับอินโดวันนี้ก็น่าจะมันนะครับแล้วก็ลูกที่เข้าน่าจะล้ำหน้าจริงๆแล้วนะที่เราดูกันนะแต่กรรมการก็ไม่ทันไม่เป็นไรก็เอาเป็นว่าเราต้องจัดการอินโดก่อนแล้วกันนะก็เราคงเล่น 4-3-3 เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าเราจะบีบแดนบนไหมนะครับหรือจะเพรสซิ่งแดนบนเลยไหมหรือจะยังไงนะครับเดี๋ยวเขาดูก่อนและทั้งหมดคือความหวังของทัพเตะชายไทยในวันที่9ธันวาคมทีมข่าวเสียงสปอร์ตบอลรายงานจากเมืองย่างกุ้งประเทศเมียนมา